สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับน้องแพลวลูกค้าเพียบเลยโอ้โหมันน้องแพลวมีเลขในใจไหมครับที่ว่าจะซื้อหวยอ่ะ46โอ้ย46น้องแพลวก็รู้ว่ามันออก46อ่ะครับเลยพูดนะครับหวยออก46อ่ะครับแอบมาหลอกถามอย่ามาโกหกอ่ะโอ้ออก46ใช่ไหมหวยออก46ตัวเองอ่ะรู้บรรยากาศไม่ถูกหวยก็ขายของวนไปจ้านี่บรรยากาศลูกค้าของตำหลับน้องแพลนะครับนี่หวยไม่ถูกนั้นเราก็ต้องตำขายของวนไปครับไม่หรอกเทวดาอยากให้เฮปปี้อยากค่ะก็อยากให้เขาสบายเราอยากให้เขาหนีลูกค้าตามมาจากเพจจาก TikTok เพียบเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากๆแล้วแต่ YouTube ก็มีนะคุยมากๆเลยดูดีโอ้โหเอ้าแม่ค้าก็มัวแต่ลำนะครับจนแบบว่าลูกค้าสั่งอะไรเพิ่มก็ลืมนะครับมีออเดอร์ใหม่เข้ามานะครับนี่ดูนี่เจ๊น้ำอ่ะเอาแบบว่าเอาพริกไปตัดให้ใช่ไหมตำแหลกดีกรอบแต่ว่าพริกไม่เผ็ดเหรอวะเนี่ยเออพริกไม่เผ็ดชิมไม่เผ็ดเลยหรอต้องใส่เพิ่มอีก20เม็ดบรรยากาศเจ้าพ่อสามเซยเปลี่ยนเพลงแล้วเหรอให้เจ็บเจ้าเพลงของ FC คอมเมนต์น่ะเดี๋ยวไปหัดร้องเพลงกันโอ้ยคือคักมากเลยครับวันนี้ยำกุ้งสดไข่ปลาค่ะต้นไหนนะต้นหนึ่งมีตังเดียวใช่ไหมอันนี้ทำไมพริกไม่เผ็ดเลยวันนี้พริกไม่เผ็ดหรือปากหนูด้านจ๊ะหรือลิ้นหนูด้านไม่ใช่ปากด้านลิ้นไม่ได้ด้านหรอกค่ะลิ้นโลดำขวดผู้ใหญ่มาผู้ใหญ่มาฉันลิ้นล้านลิ้นด้านลิ้นด้านฉันไม่ได้เอ็นลิ้นด้านเนี่ยโอ้โหอะไรเปลี่ยนหน้าอกอะครับจะติดเหลืองไหมเนี่ยถ่ายน้องแพลที่ไลค์คลิปตูนจะติดเหลืองทุกทีเลยทุกคนใส่แล้วเจ๊จ่ายไหมครับแอร์เหนื่อยไหมเหนื่อยครับเหนื่อยนายพี่คนดีมีพี่เป็นแฟนน้องแพลร้องเพลงให้ลูกค้าฟังหน่อยเร็วเอาไมค์ไหมไปอยู่มาเลยไปใครรู้โหดดีขายบอดี้กันค่ะไปนำจีหอยนางรมหอยนางรมจ้ะต้องแปลว่าเจตัวแฮร์ทอเจนมาขอพันจ้อไงส่วนไอ้เจอ่ะจะบอกให้เจนะเจมีอะไรนะต้องบอกว่าเลยนะอะไรมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงนี้นะเพื่อนพัฒนาไงเห็นผู้บ่าวเราๆบ่ได้เดี๋ยวนะวิ่งจังหน่อยปกติอ่ะปกติน้ำขึ้นเงียบไงวันนี้น้ำพัฒนาเลยอ่ะเห็นผู้บ่าวฝรั่งบ่าวจีนผู้บ่าวอย่างยางพาน้ำบ่าวนั่งสิบอกผู้บ่าวผู้บ่าวสินะเห็นฝรั่งอ่ะฮัลโหลท่านฮัลโหลท่านผู้พัฒนาแล้วนะเพื่อนพูดภาษาอังกฤษเป็นแล้วโอ้โหน่าจะไปโกอินเตอร์ไม่ใช่ปกตินี่จะบอกว่าแพลวเอ้ยเดี๋ยวนี้เอาเองเลยนี่เอาเองเลยฉันจะยิกกีเธออันนี้ครับตำหอยนางรมสดๆครับใช่ไหมพริกไม่เผ็ดเลยอ่ะพริกพี่ยังบอกเลยพริกมันไม่เผ็ดหรือลิ้นหนูด้านเอาชิมเยอะๆไปสิครับเดี๋ยวรอพี่กับเผ็ดน้อยนะครับตามบรรยากาศลูกค้าจะบอกว่ามันไม่เผ็ดเลยโอ้โหใช่มะละกอเราสวยมากก็พอสามเชยนี่ครับโหตำนี้ใสมากโอ้โหนี่ตำอะไรครับเนี่ยจะบอกว่าฮะตำซั่วตำซั่วคือออกดีนะตำซั่วแล้วเราคือแบบว่าเยอะมากทุกคนรู้ค่ะว่าจะเผ็ดหน่อยได้ไหมเผ็ดหรออุ้ยเผ็ดเนาะไม่ใช่คิดว่าเผ็ดน้อยแค่ตำมันนี่ไงเผ็ดก็หนึ่งไม่ใช่ตำปูปลาหรอกตำซู่เผ็ดน้อยก็คือ10เม็ดครับ
เดี๋ยวจะโดนหน้าข้าวอีกตักข้าวมาอีกค่ะไม่พอ60ตัวขนาดนี้จำอะไรก็ได้80ตรงอันนี้อะไรนั่งตรงโยกตรงอะไรข้าวผัดกุ้งเลือกเสร็จแล้วเจ๊น้ำทำให้กินแบบยกถาดโอ้โหจัดมาเป็นถาดเลยครับน่ากินมากเลยครับยกมาครับไปค่ะให้แพรดูใช่เอซื้อมาบอสไม่เผ็ดบอสกินได้โอ้ยชิมนะครับคุณจะเป็นมันนี่จะเป็นตัวจะตำอยู่ยังจะตำอีกเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้แม่ครัวเราจะทำอ่อมปลานิลให้กินครับตำเครื่องไว้แล้วครับมีอะไรมาครับในเครื่องนี้ครูเนี่ยครับที่เรามีอยู่นะครับใช่แล้วมีปันนินอันนี้อะแดปครับผัก100ปีกับปันนินปันนิน2ปันนิน1ตัวครับผมปันนินปันนิน 2,000 ปีเตรียมเครื่องมาแล้วครับปันนินแค่2วันเหรอนี่เดี๋ยวรอดูวิธีการทำครับแม่ครัวคนสวยอีกแล้วตูนส่งไปว่าอยากกินนี่ได้กินเลยครับพอดีเรามีเครื่องอยู่แล้วเนาะได้ครบแล้วโอ้ยหิวข้าวเลยครับนี่เดี๋ยวจะกินข้าวแล้วนี่โอ้ยเฮ้ไม่กลัวเราเก่งครับมากนี่กินแกงอ่อมปลานิลแป๊บเดียวก็สุกอ่ะนี่ฮะกินสำลักไป1กรุ๊ปร้อยปลาสุกนะครับโอเคโอ้โหอันนี้คือได้แล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักเลยเนาะน่ากินมากจบเลยเมนูนี้คือแกงอ่อมปลานิลครับใช่ครับตอนนี้ไม่เห็นปลาแล้วก็อมผักใช่ไหมครับเนี่ย น่ากินมากขอหางไหมครับ หิวมากหิวข้าวเลยครับกินข้าวเหนียวเนี่ยกูจะกินเลยครับตอนนี้พี่หนูก็กินข้าวด้วยนะ นี่เสร็จแล้วกินได้นี่เราเป็นคนถ่ายแบบว่าเราได้เปรียบครับผมนี่ไงฮะขอเลือกส่วนก่อนครับขอหางนี่ว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมใช่ว่ายน้ำไม่เป็นต้องกินหางโอ้โหดูเครื่องแบบว่าแน่นมากครับนี่โอเคพอแล้วครับผักไม่เน้นครับผมนี่ใครหิวก็มาตักเอาเลยครับผมขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณนะครับที่ทำอาหารอร่อยๆให้กินทุกวันเลยขอบคุณครับนี่ไปครับน้องแพลวกินขอบคุณมากเลยค่ะที่ทำอาหารอร่อยๆให้หนูกินแล้วหนูก็จะมีวันผอมหนูงงมากเนื้อข้าวเหนียวใช่ไหมเป็นไงคะอร่อยมากอันนี้เลือกส่วนหางมาครับฉันชอบหางชอบว่ายน้ำปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บใช่มาเบิ่งอันนี้หมดแล้วครับตำรวมเอเขาซื้อปูดำมา
ก็บเลยครับผมคุณจะทำเนี่ยข้าว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 เราเพลินข้าวก็ร้อนแกงก็ร้อนเราข้าวที่หนูไม่กินข้าวอ่ะนี่แซ่บหลายเอ้าดูแซ่บปะครับกับมือโอ้ยลองสำลักค่าต้องเติมพลังก่อนครับไปสู้กับลูกค้าอีก150คนจองมาลูกค้ามันจะมาจอง150คนนะครับแต่ว่าร้านเราบรรจุไม่เพียงพอได้แค่70คนรสชาติเป็นไงคะน้ำแพวอธิบายรสชาตินัวๆค่ะนัวๆแล้วสิละตอมปากเลยไม่ผอมไม่กินนี่ไม่อ้วนหรอกไม่มีมันไม่มีอะไรเลยเออมันไม่มีมันเด็กอ้วนไม่อยากผอมแล้วจะไม่ได้กินของอร่อยเออเกิดมาเราต้องกินอร่อยต่างกูนะใช่ไหมล่ะเกิดมาเราต้องกินใช่ไหมล่ะเอาข้าวเหนียวหอมไหมคะไม่หอมอันนี้มีตะปูตัวเมียนะคะขอเนี่ยขอชิมคำหนึ่งค่ะไม่สายไม่สายทำยังไงยืนลูกกูมา30นาทีแล้วว่าแล้วทำไมวันนี้แม่ครัวมา10โมงยืนลูกกู30นาทีเก็บตะปูเมียเนาะอร่อยท่านน้องแพรกินไปเลยครับเดี๋ยวว่าคลิปนี้ไว้เท่านี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอบคุณแม่ครัวคนสวยของเราครับ